ก็ต่อมาก็คือพยายามสรรหาสิ่งอะไรแปลกๆใหม่ๆครับเช่นแพ็กเกจจิ้งหรือสไตล์การอย่างของผมที่เป็นแบบให้ลูกค้าเลือกทำเองอะไรที่แปลกๆใหม่ๆพยายามสรรหามาเสนอให้กับลูกค้าแล้วในอนาคตนี้พี่ก็กะว่าจะ create sauceขึ้นมาใหม่มีแบบเส้นใหม่ๆมีต้องมีเส้นเพิ่มขึ้นตอนนี้เบื้องต้นอย่างเท่านี้ก่อนนะครับจะมีไม่ต่ำกว่าที่คิดในใจก็ประมาณ12เส้นนะฮะประมาณ12คืออยากจะมี12เส้นเลยแล้วก็ซอสก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้มีแค่ประมาณเป็นเอเชียนนูโดกับไอ้มีสปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรเข้ามานะครับค่อยๆค่อยๆทำสูตรไปครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะถามพี่ถึงเรื่องแพ็กเกจถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูหนังฝรั่งบ่อยเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับหนังฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทานอาหารจีนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากแพ็กเกจรูปร่างอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมทีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกิมมิกร้านหนึ่งเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งในร้านของพี่ใช่ไหมครับพี่เป็นไงฮะทำไมถึงเลือกที่จะใช้กล่องอย่างนี้ก็คือเนื่องจากโลเคชั่นตรงนี้เป็นทำเลในเมืองดาวทาวแบงคอกเลยอย่างเงี้ยดาวทาวแบงคอกทุกคนอยู่ในชั่วโมงที่เร่งรีบตลอดครับผมเวลามีจำกัดถ้าสั่งกับทางร้านเรา Wok My Way นี่สั่งไปก่อนกินเลยก็ได้เปิดกินเลยก็ได้ทานสะดวกใช่ทานไม่หมดปิดเดินทางต่อก็ได้หรือเก็บกลับไปทำงานต่อนี่กล่องนี้ใส่ไมโครเวฟมากินตอนเย็นได้อ๋อนี่ใส่ไมโครเวฟได้ด้วยเดี๋ยวผมขอดูข้างในนะฮะนี่คุณผู้ชมมาดูข้างในครับผมความร้อนเคลือบ PE อย่างดีอ๋อทนความร้อนแล้วนี่เห็นไหมฮะไม่รั่วนะครับถ้าเกิดจะมีซอสก๋วยเตี๋ยวมีซอสนี่คือน้ำไม่รั่วมาแล้วพี่ไม่รั่วแน่นอนนี่คุณผู้ชมครับไมโครเวฟได้ 4-5 นาทีเต็มที่เลยครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับนอกจากอาหารจะอร่อยจะแปลกในวิธีการสั่งแล้วนะครับนี่เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของแพ็กเกจนั่นเองคุณผู้ชมก็สามารถจะครีเอทได้นะครับหรือมาปรึกษาพี่ก็ได้เผื่อที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับผมแหมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่ามันแหมพี่บ่ายสี่กว่าอย่างนี้แล้วขอจานได้ครับวันนี้เสียดายนะพี่พี่ต้องฝากบอกคุณเต้แล้วพิธีกรคู่ผมเนี่ยดันติดธุระนะครับเต้เนี่ยไอ้ปากเต้โหได้เลยเยี่ยมมากพี่หอมเลยทีเดียวครับครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมหิวนะครับโอ้โหกลิ่นหน้าทานอะไรกันขออนุญาตพี่ถือเลยให้พี่ก็เป็นโต๊ะเดี๋ยวลองชิมดูคุณผู้ชมครับมาลองชิมพร้อมกันนะครับดูซิว่าอร่อยขนาดไหนโอเคไหมครับคนไทยน่าชอบอันนี้เป็นซอสแบบไทยใช่ไหมครับพี่อร่อยอร่อยอร่อย